ยินดีต้อนรับสู่ไซมิซี่นะครับวันนี้เราจะมาเรียนทำตาโตดีกว่าทำตาโตบีบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั่วๆไปใน After Effects นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการบิดภาพดัดภาพนะครับที่ไม่ใช่ทรานส์ฟอร์มคอนโทรลทีธรรมดาเนี่ยมันก็จะใช้คำสั่งว่า Liquify นะครับก็จะเป็นพวกปรับตาโตเล็กลงได้ปรับหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีภาพหนึ่งภาพแล้วก็ปรับเป็น Liquify นะครับก็คอนโทรลบวกใช่ไหมก็คือซูมเข้าคอนโทรลลบก็คือซูมออกเนาะสเปซบาร์นี่ไว้เลื่อนในนี้นะครับก็คือจะเหมือนกับการใช้งานข้างนอกคราวนี้พี่ทำตาคนนี้ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งโตก่อนละกันพื้นฐานง่ายๆนะครับพื้นฐานอันนี้จะมีเครื่องมืออยู่ไม่กี่อันดูจากลักษณะรูปก็รู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกการดึงนะครับมีการขยายบัตรด้วยถ้าดึงปกติต้องดึงขึ้นนะดึงขึ้นนะครับถ้าบัตรมันเล็กไปก็กดรอลิงก็ได้นะครับหรือว่าบัตรไซส์ก็ได้ได้หมดนะได้ทุกขนาดใหญ่วันนี้อาจจะใหญ่ไปหรือกดบอยไม้กันครับก็คือย่อลงตาตกนิดนึงดึงขึ้นหน่อยขยายนี่นะครับถ้าพี่ผมเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะไม่งั้นผมอาจจะเสียทรงได้ถ้าเราไปดึงใหญ่มากเนี่ยบางทีผมมันจะดูดูแปลกๆหรือเปล่าเอาไปดึงมากเนี่ยนะครับคือใช้เป็นการแต่งรูปแบบเรากดถอยหลังได้ถ้าถอยหลังใน Photoshop เป็นไหมปกติ Ctrl Z เนี่ยมันจะได้แค่ครั้งเดียวเห็นไหมการถอยหลังมากกว่า1ครั้งกด Ctrl Alt+Z นะครับมันถอยได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นความรู้พื้นฐานเนาะสมมุติเอ๊ะตาคนนี้ตามันห่างสมมุติได้พี่บอกเอ๊ะตาห่างเลื่อนแล้วก็คลิกนะครับคลิกซ้ายแล้วก็ดึงเข้ามาก็ถอดซูมนะนี่ก็อีกสมมุติดึงเข้ามาอีกดึงเข้ามาอีกอึ๊บดึงเข้ามานี่คอนโทรลนะแล้วก็ดึงลูกตาเข้ามาได้แล้วนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้ที่ต้องการดึงเลื่อนขยับนิดหน่อยนะครับไปก็เป็นการขยายนะครับจะมีการย่อย่อคือทำให้ตาเล็กลงหรือว่าทำให้ภาพตรงนั้นอ่ะมันบี้ลงไปนะครับเช่นหดลงไปคลิกหดได้เลยดูชีวิตจริงมากขึ้นตาเล็กตาเล็กคอนโทรลอัลติเนตแซดนะครับจะถอยหลังก่อนปึ๊บ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 ลองทำตาโตบ้างก็เป็นเครื่องมือเป็นบุ๋มๆใช่ไหมกลมๆแล้วชี้ออกก็คือขยายนั่นเองตึ้งขยับปึ๊บตาโตเราทำโตเป็นแมวเลยนะครับน่ากลัวนะครับนี่จมูกเราก็ทรงนี้ไม่สวยนะครับเดี๋ยวหมอศัลยกรรมให้ใหม่จมูกต้องเป็นหยดน้ำนะบีบขึ้นมาสังเกตไอ้ตรงขึ้นมากากบาทนะครับมันจะเป็นตัวเหมือนจุดศูนย์กลางครับแล้วก็เดินเข้ามาได้นะมาจากต่างดาวนี่ทำศัลยกรรมมาแล้วพลาสติกไม่ดีอะจมูกเนี่ยสวัสดีครับนั่งในฝันของบีไงมาดูแฟนพี่เนี่ยทำศัลยกรรมจมูกเล็กมาด้วยสมมุติเราอยากบีบหน้าทั้งหมดเข้ามานะครับเราก็ใช้คำสั่งบีบใช่ไหมแล้วก็ขยายนะมาจากต่างดาวหัวโตๆหน่อยนี่อยู่เป็น ET เลยนะครับนี่แก้มนั่นต้องตอบๆนิดนึงเหมือนคนติดยาเอาพี่อะไรทำไมครับต้องนี่ใส่ศัลยกรรมเยอะเนี่ยแต่คนนี้สังเกตเราดึงภาพมากๆเนี่ยถ้าจริงจังศัลยกรรมข้างหลังมันจะถ้าศัลยกรรมจริงๆก็เป็นแบบนี้นะพี่ถ้ามากไปคางมันต้องยาวคิ้วตรงนี้พี่โหนกคิ้วทำไมดึงขึ้นเหรอใช่ๆให้มันปูดๆขึ้นหน่อยปูดๆขึ้นหน่อยอ๋อกำลังทำแบบยกคิ้วข้างหนึ่งดูซะไม่ใช่คนเลยเนี่ยพอดึงตรงนี้มากครับตรงนี้มันจะเสียทรงก็เป็นพื้นฐาน Photoshop การขยับง่ายๆนะครับสวัสดีครับทำไมเป็นเอเลี่ยนทำไมไม่มาสองสามวัน
โอตากับจันครับก่อนและหลังศัลยกรรมนะครับคราวนี้พี่จะเฟดภาพแบบแบ่งครึ่งแบบ before after นึกออกมั้ยแบบนึกออกมั้ยแบบที่ร้านหมอเขาทำกันน่ะก็แบบแบ่งคนละครึ่งจอใช่ป่ะมีกันเลื่อนอันนี้คราวเนี้ยมันเป็นแบ็คกราวด์อยู่เราเลื่อนไม่ได้วิธีเดียวที่พี่ทำถนัดละกันพี่กดCtrl J นะครับCtrl J ก็ได้จะเป็นการดูพิเศษเลเยอร์นี้ออกมาหรือคลิกอันนี้นะครับแล้วลากไปปล่อยตรงเลเยอร์ด้านล่างนะครับแล้วปิดตานี้ไปแล้วเลื่อนนี้ออกมาแบ่งคนละครึ่งไอ้เนี่ยภาพมันบังเราจะลบด้วยเครื่องมืออะไรดีวิธีการลบนะครับก็คือหนึ่งยังลบก็ได้แต่คราวนี้ถ้าเราที่เป็นเส้นตรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เป็นสี่เหลี่ยมเส้นปากนะครับคลิกเลยไม่เอาเครื่องนี้เนี่ยเราลากทับส่วนไหนของภาพใช่ไหมครับเรากด delete มันก็จะหายไปแล้วก็แบ่งเลื่อนภาพมาคราวนี้บางคนอาจสงสัยว่าทำไมพี่โจคลิกแล้วภาพมันสามารถ select ได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ใช้ติ๊ก auto select ถ้าเราไม่ติ๊ก auto select เนี่ยคลิกให้ตายเนี่ยมันจะอยู่เลเยอร์นี้อย่างเดียวมันก็ใช้ในกรณีที่ว่าเราอยากทำงานเป็นเลเยอร์นะครับถ้าเราอยากมาเลเยอร์ย่างก็มาเลเยอร์ล่างแล้วก็ต้องคลิกเอาเองก็จะเป็นอีกแบบนึงนะถ้าพี่ชอบใช้ออโต้ซีเล็คคือคลิกได้เลยคลิกอันนี้ก็ได้คลิกอันนี้ก็ได้นะครับแค่นี้นะครับวันนี้เรามาต่อกันดีกว่า before after ก่อนเนี่ยก่อนทำผิวจะค้ำๆหน่อยหน้าตาดำนะครับเราทำดีฮัทให้หน้าดำขึ้นนะครับจะมีคำสั่งนะครับอยู่ในโหมด burn นะครับ burn เนี่ยจะมีดอทมี burn นะครับอันนี้ทำให้ขาวขึ้นนะครับแต่ร้านพวกร้านแต่งอะไรอ่ะแต่งรูปปริญญารูปปริ้นทั่วไปได้มีแต่งอันนี้ก็ทำให้ขาวขึ้นนะครับเช่นแบบที่อยากไลท์จมูกให้มันขาวหน่อยแต่ที่เหลือเนี่ยจะเหมือนไม่เหมือนเนี่ยอยู่ที่ทักษะการแต่งหน้าครับพี่ไม่มีทักษะการแต่งหน้าอะไรคราวนี้ต่อมานะครับมันจะมีอันนี้คือทำให้ขาวทำให้ดำนะครับใต้ตาดำข้างนึงก็ยอดบัดลงไปหน่อยมันจะเป็นการกัดสีผิวให้ดำขึ้นได้ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกัดมากไปนะครับปรับจาก 50% ให้ลดลงจะได้ปรับบางๆค่อยปรับทีละบางๆโดนผัวซ้อมมาช่วงนี้นอนน้อยช่วงนี้นอนน้อยนะหลังจากที่มาหาหมอโจแล้วก็จะสวยเป็นหนีนะครับคิ้วเนี่ยไม่มีเลยจางไปหน่อยเขียนบางๆเราก็เขียนให้มันหนาขึ้นได้นะครับใช้คำสั่งเบอร์เหมือนเดิมก็ปรับเนี่ยปัดเบาๆปึ๊บก็เว้นตรงนี้ไปหน่อยคิ้วก็เข้มขึ้นนะครับอยากปัดอายไลเนอร์ก็ได้หมดนะครับก็เข้มขึ้นตาเนี่ยต้องดำๆหน่อยแต่เนี่ยเราใส่จางถ้าเราใส่ 100% เนี่ยคลิกปุ๊บก็จะดำมันเทาๆนะจะไม่สวยนะครับรูปของคนเป็นโรคต้อกระจกอะไรอย่างเงี้ยปากชมพูไปนะครับความจริงเนี่ยปากดำแล้วก็มาเบิร์นปากได้ 100% อาจจะหนักไปเบาๆหน่อยแต่เราก็ขีดไปเส้นนี้ก่อนอันนี้เล็กๆนะขีดร่องก่อนร่องปากเราแล้วค่อยมาเก็บนี่คือความจริงก่อนทาลิปสติกนะครับถ้าเรามีเมาส์ปากกามันก็จะง่ายขึ้นนะครับมีจับชัดๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรียกไม่ออกไหนลืมฝีปากกับลิ้นเนี่ยครั้งนี้โดนซ้อมมาด้วยโดนซ้อมมาเขามาทำสายการเขาเป็นวิธีการมองมาเขากลับบ้านไปผูกคอตายเลย อันนี้คือก่อนสายกรรมไงเป็นอย่างนี้พี่สายกรรมแล้วก็เป็นอย่างนี้สมมติเราอยากทำคราวนี้ปากมันไม่สวยนะครับเราจะนิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วใช้การเพ้นท์ก็คือจะเพ้นท์สีเข้าไปเลยพี่เพ้นท์เป็นแดงเข้มเพ้นท์ไปก่อนก็เชฟใกล้เคียงอยากปรับบัตรเชฟนะครับให้มันฟุ้งๆหน่อยบางทีคมไปเนี่ยอาจจะไม่สวย
ครับกดคลิกขวานะครับแล้วเลื่อนไปทางขวา มันจะคมนะมาทางซ้ายโน้ตชัดตึ๊ดๆมาทางซ้ายนะครับขอบมันจะฟุ้งหรือเลือกขอบฟุ้งเลยก็ได้เนี่ยขอบฟุ้งอันนี้ฟุ้งมาแล้วก็ปรับนี้ไปก่อนฟึ๊บเลื่อนขึ้นมาขยันไม่ขยันก็แล้วแต่เราแล้วครับนี่เราทำขำๆนะครับได้ปากแล้วปั๊บเราปรับหมดตรงนี้ได้นะเคยใช้ไหมหมดตรงนี้ได้หมดกับสีครับแล้วมีพวกทำให้เข้มขึ้นได้นะครับเลือกโทนสีได้โทนสีไหนเป็นแบบลิปสติกเกาหลีเรืองแสงนะครับก็อาจจะมีการปรับแล้วก็เอ๊ะถ้าจัดไปก็ลดลงหน่อยเนี่ยนะครับแล้วการเอาสีของสีแดงเนี่ยมาปรับให้มันเข้าจมไปกับภาพนั่นเองนะครับนะปากดำนี่แถมเป็นบนใบหน้าด้วยพี่เลือกสีดูดสีด้วยกดตัว B ก็คือบัตรนะครับที่เลเยอร์นี้ไอเลเยอร์บนเดือยแล้วดูดสีตรงนี้มาแล้วเขียนเคยลบสงครามมาก่อนอันนี้เรามองเอ๊ะเลเยอร์นี้มันไม่น่าจะสวยเลยแล้วก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับวิธีการเลือกอันนี้คีย์ลัดนะครับกดตัว M M ปุ๊บก็ลากได้เลยถ้ากดลบก็จะหายไปนะแหวงนี่คือเรามีเลเยอร์นี้เรามีแต่ปากลบก็ทิ้งได้นะครับคนทนดีคือการยกเลิกเส้นปากและนี่คือก่อนและหลังศัลยกรรมนะครับไปทุบโหนกแก้มมาทำครั้งน่ะ